วัสดีครับหลวงเจียงโลนาครับสำหรับตัวนี้เป็นปลามังกรทองอินโดนะครับหรือว่าเรียกว่าอาทิจีนะครับชุดนี้นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นพวกสายเลือดแท้ๆจากต้นกำเนิดนะครับตัวนี้เป็นไซส์7นิ้วแล้วก็ปลาทุกตัวในล็อตนี้สามารถออกใบครอบครองได้โดยผมจะส่งเอกสารไปพร้อมกับตัวปลานั่นเองนะครับทีนี้ผมจะมารีวิวสำหรับเจ้าตัวนี้กันนะครับตัวนี้เป็นปลาทองอินโดขนาด7นิ้วนะครับซึ่งไม่ได้มีตำหนิอะไรเลยนะครับแล้วก็เป็นปลาที่หางใหญ่นะครับหางเนี่ยมีสีสันที่ชัดเจนมากๆเลยรวมไปถึงการตีขอบนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครชอบตีขอบแค่แถว4ล้วนๆตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตีขอบแค่แถว4เท่านั้นนะครับแล้วที่ผมให้กินอยู่นี้ก็เป็นกุ้งนะครับกุ้งทะเลตัดเป็นชิ้นพอดีคำนะครับกินได้ทั้งเปลือกเลยนะครับหรือใครจะเอาไปเลี้ยงกับอาหารเม็ดก็ได้นะครับซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาฝึกนิดนึงนะครับก็คือต้องอดอาหารเขานะครับเป็นไฟบังคับให้แต่อาหารเม็ดอย่างเดียวจนกว่าเขาจะหิวจนทนไม่ไหวนั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นทองอินโดที่เรียกได้ว่าหลังดำอย่างชัดเจนมากๆนะครับมันถ้าการที่บอกว่าเลี้ยงในตู้สีดำนะครับแล้วจะทำให้หลังดำเนี่ยนะครับประมาณว่าก็แน่นอนละมันอยู่ในตู้ดำหลังมันก็ต้องดำอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าไม่ทุกตัวนะครับคุณลองเอาไฮแบ็กนะครับคุณลองเอาไฮแบ็กบางตัวนะครับเอามาลงตู้ดำยังไงมันก็หลังไม่ดำผมไม่ได้บอกทุกตัวนะครับแต่ผมแค่ยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันไม่ใช่ทุกตัวที่ลงตู้ดำแล้วหลังจะดำบางตัวลงตู้ดำยังไงหลังก็ไม่ดำนะครับตัวนี้เนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าหลังเขาเนี่ยดำแล้วก็การตัดขอบเป็นแค่แถว4ตัดครึ่งตัวชัดเจนมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้เอาไปเลี้ยงในราคาเริ่มต้นนะครับสำหรับผู้เลี้ยงหน้าใหม่หรือหน้าเก่าก็ได้หรือเลี้ยงพวกสายพันธุ์อื่นมาแล้วนะครับอยากจะกลับมาเป็นทองอินโดตัวนี้ก็ได้เลยนะครับมีค่าจัดส่งต่างหากส่งได้ทั่วไทยนะครับกินเก่งเรื่องกินไม่มีปัญหาครับผมกินดุด้วยแป๊บเดียวหมดเลยโอเคครับทักไลน์มาได้เลยนะครับใครอยากได้ตัวนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามหลวงเจียงครับสวัสดีครับ